สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนทนะคะเนทจะพามาดูทริคเล็กๆน่ารู้นะคะสำหรับเครื่อง Canon ขาวดำตัวหน้ากากขาวนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่อง Canon ไปแล้วมี3ถาดแบบนี้นะคะเราจะใช้งานถาด3นะคะแต่หน้าก๊อปปี้ตัวนี้มันขึ้นโชว์ว่าเป็นเลเตอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราจะเปลี่ยนจากเลเตอร์ให้เป็น A4 นะคะเราจะเปลี่ยนยังไงขั้นตอนแรกเราไปดูกันที่ถาดก่อนนะคะดึงถาด3ออกมานะคะแล้วก็ขยับน็อตตรงนี้นะคะให้อยู่ตำแหน่งของ A4 ทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วใส่กระดาษไปแต่ทีนี้เราใส่กระดาษไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนเป็น A4 ให้เราต้องไปเปลี่ยนในโหมดต่อนะคะกดที่ Sharp ไปที่โหมด Lid นะคะที่ Copyoption นะคะแล้วก็เลือกตรง ACC นะคะแล้วก็มาเลือกตรง HCC-P นะคะเปลี่ยนจาก1ให้เป็น0นะคะตอนนี้1มันเป็นที่เลเตอร์นะคะเราเปลี่ยนให้เป็น0มาดูกันเปลี่ยนเป็น AC ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานถาด3นะคะแล้วเกิดปัญหาตรงนี้นะคะสามารถเอาทริคนี้ไปใช้ได้ต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ